ก็คือกลางคืนพี่ก็ร้องเพลงแล้วตอนเช้าพี่ก็นั่งรถเมย์ไปเรียนพี่นั่งรถเมย์อยู่9เดือนพอลงจากเวทีมาปุ๊บเราก็มานั่งอ่านหนังสือง่ายในฮันเดย์มันกว้างชีฟ้าพอโควิดเนี่ยนักเรียนที่เคยมาเรียนกับพี่เนี่ยก็เลยอยู่บ้านแล้วเราก็เลยคอมมูนิเคตกันปุ๊บเราก็บอกว่าถ้างั้นเราทำออนไลน์กันดีกว่าจากญี่ปุ่นค่ะโตเกียวเป็นคนไทยที่มีสตูดิโอแบบจริงๆจังๆเนี่ยเป็นคนเดียวพี่เพื่อนเพียงคนเดียวเลยนะแล้วพอช่วงซัมเมอร์พี่ก็ไปทำงานกับโรงงานสมัยนั้นนะเขามีเจ้าของโรงงานเขาแอสไซน์ให้เป็นใบเขียวทำงานให้กระจกบานนี้นี่ได้มาจากไหนนะคะคุณหนึ่งไปถอดมาจากสตูดิโอของไมเคิลแจ็คสันค่ะฮะจริงๆ Subscribe and like and share Mosala Wishing you would stay with me. Hello, สวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสนี่อยู่ที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกานะคะก็แถวนี้มอสไม่ค่อยได้มานะแถวนี้เขาเรียกว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย USC นะก็เป็นมหาวิทยาลัยดังนะคะวันนี้ที่มอสมาแถวนี้เพราะว่ามอสมีนัดนะคะกับคนไทยแล้วเขาก็นัดมอสที่นี่ค่ะให้ทุกคนทายว่าเป็นอะไรมอสก็ไม่รู้ว่าอันนี้ใช่ทางเข้าหรือเปล่าเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแล้วเข้าทางไหนอ่ะแล้วนัดตรงนี้ยังไงวะเนี่ยเปิดละฮายสวัสดีค่ะอามานี่นะครูหนึ่งนะคะสวัสดีครูหนึ่งอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะครูหนึ่งค่ะดร.สิรินันท์ปลอดเปลี่ยวค่ะเบลมยองฟองซัวค่ะฟองสวัสดีค่ะฝรั่งเศสเขาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์สามีครูหนึ่งเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เกี่ยวกับเพลงแต่ว่าแล้วตรงนี้คืออะไรคะครูหนึ่งกดนั่งเก็บของเปล่าครูหนึ่งชวนหนูมาที่นี่ทำไมเนี่ยมีอะไรคะนี่จะบอกให้เวลาที่ใครที่มาอัดเสียงที่นี่หรือว่าแบบพวกเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเขาเข้ามานะเขาก็จะแบบว่าอีอีอีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยดูพอเข้าไปข้างในก็จะฮะที่นี่คือสตูดิโอหัดเสียงใช่เอาแล้วเดี๋ยวแต่เนเบอร์เขาบอกว่าอย่าทำอะไรให้มันดูกระเลิกข้างนอกไงเพราะว่าเราจะได้แบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้แบบคือศิลปินเขามาแสดงงานที่จากนิวยอร์กเขามาแสดงกันที่นี่แล้วครั้งนี้เขาไม่เอากลับพี่ก็เลยไปขนมาเก็บไว้ไม่เดี๋ยวกะเดี๋ยวจะมาทำอะไรต่อเพราะว่าพี่ก็จบทางด้านศิลปะเหมือนกันอ๋อเหรอพี่จบประติมากรรมประติมากรรมฮะประติมากรรมแต่คือชีวิตพี่อ่ะเป็นสองทางคู่กันมาตลอดงานประติมากรรมเซรามิกแล้วก็ร้องเพลงทุกคนเห็นเลยก็คือยักษ์ที่วัดไทยข้างหน้าวัดไทยทำไมคือพี่เป็นอยู่ในกลุ่มของคนที่ทำยักษ์ที่วัดไทยที่เมืองไทยอ๋อฮะแทนเชิญค่ะข้างใน As the sun sets I see silhouettes of flying sparks cryสวัสดีค่ะนาตาชาน้องนาตาชาค่ะนาตาชาเป็นคนไทยคุณแม่ไทยคุณพ่อคนจีนค่ะคนจีนอ๋อเป็นลูกครึ่งไทยจีนอันนี้เป็นสิทธิ์ของครูหนึ่งค่ะอันนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน้องนาตาชาอยู่ซานดิเอโกคือนาตาชานะเป็นนักดนตรีด้วยเล่นเชลโลเล่นเปียโนได้แบบระดับแล้วคือพี่แค่มาเติมเต็มอ่ะให้น้องเขาได้ในส่วนที่เขาควรจะครบอ่ะพี่ถามหน่อยว่าทำไมถึงเลือกมาเล่นกับครูหนึ่งแม่บังคับเหรอไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนสนิทกับแม่ค่ะแอนหนูอยากอัดสตูดิโอค่ะเขามีสตูดิโอที่ LA มันใกล้ๆกับซานดิเอโกหนูอยากมาอัดที่นี่ค่ะแล้วซานดิเอโกไม่มีหรอไม่มีค่ะสตูดิโอสอนร้องเพลงคนไทยที่เดียวเลยว่าพูดได้เลยได้ไหมในอเมริกาใช่โอ้โหแล้วคุณหนึ่งก็สอนร้องเพลงมานานหรือยังคะคุณหนึ่งอุ้ยพี่สอนมาสัก30ปีแล้วมั้งจริงอ่ะคนที่ทำให้เริ่มที่พี่คิดว่าพี่น่าจะสอนร้องเพลงก็คือมิสอเมริกาชื่อซูซานเจสค์อ๋อฮะคือพี่มาใหม่ๆเนี่ย
พี่จะกลางวันพี่จะเรียนหนังสือแล้วกลางคืนพี่ก็จะร้องเพลงตามร้านอาหารอะไรเงี้ยที่มีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็มีอยู่วันนึงก็ผู้หญิงสูงๆสวยๆเดินเข้ามาเลยแล้วตรงเข้ามาเลยบอก Are you Sarah พี่บอกใช่บอก How do you know me บอกหลายคนพูดถึงแบบยูช่วยสอนไอหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นเขาจะต้องไปร้องเพลงที่หน้าพระที่นั่งหรือว่าที่พระที่นั่งอนันต์อะไรแบบเครื่องนี้เสียงเนี่ยมันจะเป็นเสียงเดียวกับที่เพลง Top of the World ของ Carpenter อ่ะก็คือว่าถ้ามันอยู่ที่แบบบางทีศิลปินเขามาแล้วเขาอยากได้คาแรคเตอร์เสียงนั้นเสียงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีให้สวัสดีค่ะจะปั้นหรือจะไปทางไหนนี่ต้องถามคนนี้ใช่ไหมคะมิกกี้นี่คนดังซานิโก้นะเนี่ยรู้สึกเขาอยากจะเป็นอะไรนะลูก medical ตั้งแต่เด็กเลยคือเขาอยากเป็นหมอฟันแล้วแกคะหมอฟันแล้วเล่นดนตรีไปด้วยพอดีว่ามองเห็นว่าเขามีกิฟต์ในทางด้านนี้ก็คือแทนที่เขาจะไปเรียนทางด้านเครียดอย่างเดียวในขณะเดียวกันเขาก็ใช้มิวสิกเนี่ยเป็นสื่อของเขา2017เขาได้รับไปเล่นที่คาร์เนกี้ฮอลล์ค่ะซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของนักดนตรีส่วนใหญ่เลยก็เลยมีการแอดว่าโอเคงั้นสนใจไหมไปเรียนกับครูหนึ่งนิดนึงเรื่องของเพลงก็เลยแทนที่จะเบื่อว่าเขาจะเรียนได้เชลโล่ทุกปีที่คาร์เนกี้ฮอลล์ก็เลยแอดมิวสิกโดยการที่เขาร้องเพลงเข้าไปด้วยโอเค when you say touch me like touch me หลังตรงๆแล้วก็ฮะแล้วฟีลเหมือนจะแบบฟีลเหมือนจะลุกขึ้นอ่ะ yeah ฟีลเหมือนจะลุกขึ้นเป็น Tasha Mar ค่ะ T-A-S-H-A Mar and หนูมีเพลงบน Spotify กับ Apple Music ก็เป็นชื่อเดิมค่ะอ๋อทำเพลงไว้ด้วยค่ะเพลงที่หนูเพิ่งเล่นเมื่อกี้เนี่ยค่ะโอเคถ้าเกิดว่าชอบน้องก็สนับสนุนน้องได้นะคะขอบคุณค่ะห้องนี้อันนี้คือห้อง Control Room ค่ะห้องของ Sound Engineer เป็น Dolby System ตรงนี้จะมีลำโพงทั้งหมด12ตัวซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็ข้างหน้าด้วยทำไมต้องถึงกับ12ตัวคะคุณเพราะว่าอย่างเวลาน้ำหยดตึงเนี่ยในภาพเนี่ยมันจะตุ้ง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 รอบเลยอะไรอย่างงี้รอบเลยเงี้ยซาวหนังมันจะแบบเป็นเหมือนsurround sound system อ่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะคุณลืมถามอ๋อคนใต้ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ใต้จังหวัดอะไรคะใต้จังหวัดพ่อนครศรีธรรมราชแม่สงขลาตาพัทลุงยายปัตตานีเขายังตายไหมล่ะตายไหมเมาทั้งภาคใต้เลยอ่ะคือจุดเริ่มต้นของการเรียนร้องเพลงเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่เข้าไปประกวดสยามกุลการตอนนั้นพูดไปก็แก่เลยนะโอ้โหสยามไหนสยามกุลการน้องๆดูอยู่อ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะสยามกุลการเปลี่ยนเป็น KPN เป็น KPN นะแล้วยังไงเขาคนหนึ่งยังไงถึงมาอยู่อเมริกาได้คะเป็นครั้งแรกที่รอบสุดท้ายเลยนะจะไปประกวดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเพิ่งเปิดแต่ของพี่เป็นรุ่นแรกที่จะต้องชนะทั้งไทยและสากลโอ้ทั้งแบบฝรั่งทั้งภาษาไทยเลยคือพี่ใช้เพลงไฟที่แผดและเผาทุกสิ่งไฟผู้ไม่ประวิงหยุดพลานทำลายร้อนจนสุดจะทานทนผู้คนและสัตว์ต้องวางไว้และสิ่งสุดท้ายเหลือเพียงเท่าทุลีไปเผาไปเฮ้ยโอ้โหมันอินน่ะมันอินแล้วไงเพลงนี้เลยทำให้เราได้มาอเมริกาอย่างนี้หรอคุณหนึ่งหรือยังไงแล้วกรรมการเนี่ยมีทั้งหมด35คนเยอะมากแล้วหนึ่งในกรรมการนั้นน่ะก็มาจากอเมริกามาจากที่นี่ใครที่ชนะสยามกุลการเนี่ยเขาจะเอามาโชว์ที่นี่แล้วพี่ก็เลยคอมไบน์มาเลยพี่ก็เลยสมัครเรียนหนังสือที่นี่มาเลยก็สอบทุนมาอะไรอย่างเงี้ยเรียนที่ไหนครับที่ UCLA ค่ะคุณชาวบุรณะสมบัติก็ออกตั๋วเครื่องบินให้พี่แล้วก็ให้เงินพ็อกเก็ตบุ๊กมาด้วยพ็อกเก็ตมันนี่มาด้วยซึ่งก็หมายความว่าพี่ไม่ได้เอาตังค์มาสักบาทถูกปะแล้วพี่ก็มาเริ่มที่นี่ก็คือกลางคืนพี่ก็ร้องเพลงแล้วตอนเช้าพี่ก็นั่งรถเมย์ไปเรียนพี่นั่งรถเมย์อยู่9เดือนจนกว่าจะเก็บตังค์ได้แล้วก็ซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งอ่ะปี1988สมัยนั้นอินเทอร์เน็ตไม่มีแล้วอยากรู้สมัยนั้นเขาเดินทางหรืออะไรกันยังไงโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีเชื่อมั้ยแล้วยังไงแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วมาอยู่อย่างเงี้ยคือที่อเมริกาเนี่ยตารางรถเมย์เขาจะเป๊ะเลยนะ
คือเวลาที่เราไปซื้อตั๋วเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีบุ๊กแจกว่ากี่โมงกี่โมงจะมาถึงสายอะไรมาถึงป้ายนี้กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังสือแจกแล้วก็ไปยืนรอแล้วก็ไปยืนรอตรงนั้นคุณหนึ่งเห็นบอกว่าน้องเจนนี่ที่เราเจอตอนนั้นเราไปงานทุกคนจำได้ไหมไปงานสงกรานต์ที่เราวิ่งกันติ้วเลยอ่ะใช่แล้วน้องเจนนิเฟอร์ร้องเพลงชาติไทยได้เพราะมากแต่วันนี้จะมาโชว์เพลงอะไรนะคะเดี๋ยวจะให้เจนนิเฟอร์ร้องเพลงเกาหลีให้ฟังเอาล่ะเจ๊ดันเจ๊ดันเด็กไปเกาหลีนะคะไหนน้องอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปเรียกมาให้อันยองเซย์อันยองอ้าวอ้าวสวัสดีค่ะแหมหนูก็ฝึกพูดภาษาอันนั้นคุณพ่อคุณแม่เหรอคะสวัสดีค่ะนี่น้องเจนนิเฟอร์ที่เราเจอกันวันนั้นนี่สวัสดีค่ะแล้วจริงหนูพูดภาษาเกาหลีได้ปะนิดหน่อยแต่เขาอ่านนะเนื้อเพลงนี้เขาอ่านภาษาเกาหลีนะอ๋อเอาหรอใช่ค่ะเอาละอามาโด너는힘들었겠지몰랐던건아니야한다면이렇게그늘그면วิธีการสอนของพี่เนี่ยมันไม่เหมือนกับครูคนอื่นคือส่วนใหญ่แล้วพี่จะไม่ให้ไล่เสียงแหละแต่ว่าพี่จะเน้นว่าเราอยากเรียนเพลงอะไรแล้วเราก็จะให้เริ่มจากเพลงนั้นก่อนแล้วก็ให้ร้องดีขึ้นจะมีเพลงที่ชอบเพลงที่ใช้เพลงที่โชว์ Very good Okay Very good ถามว่าเราเรียนยังไงจนกระทั่งจบปริญญาเอกนะพี่ประเภทแบบไม่ค่อยชอบท่องหนังสือด้วยนะแล้วมีเทคนิคยังไงเผื่อน้องฟังอยู่แล้วเทคนิคพวกนี้เนี่ยเวลาอย่างพวกเด็กเรียนร้องเพลงกับพี่เนี่ยพี่ก็จะสอนด้วยอย่างเช่นเวลาพี่ไปเรียนเนี่ยพี่จะ pay attention เต็มที่ในคลาสแล้วพี่ก็จะจดไว้เลยว่าตรงนี้พี่สงสัยต้องไปอ่านเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้พอพี่ก็ไปเอาหนังสือมาใช่ไหมแล้วพี่ก็มาดูว่าหน้าไหนที่พี่ต้องอ่านอย่างละเอียดพี่จะไปซีล็อกมาแล้วเอาไปสักประมาณ 4-5 แผ่นเอาไปกลางคืนแล้วพี่ก็มีไฟฉายคือกลางคืนเวลาร้องเพลงเนี่ยมันจะ3คนแล้ววนกันไง3คน3เพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะมีประมาณ6เพลง6 2 6 3 18แล้วก็จะประมาณ20นาทีแต่ละช่วงที่เราจะนั้นได้เพราะนั้นเราก็ไม่คุยกับใครเลยพอลงจากเวทีมาปุ๊บเราก็มานั่งอ่านหนังสือพอเรียนจบปุ๊บทำไมคุณหนึ่งไม่แบบเฮ้ยไปเอาดีทางด้านแบบทำเซรามิกพี่ก็เคยไปทำอยู่ช่วงนึงที่ซาคาเมนโตโอ้โหตอนนั้นก็มันเหมือนกันบางทีซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ทันคุยกับพวกรถทรัคมันจะมีรถเซมิทรัคมาจอดหน้าร้านที่พี่ร้องเพลงอ่ะแล้วพี่ก็กระโดดขึ้นรถบรรทุกเอ้าโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเพราะรถบรรทุกที่นี่มันข้างหลังมันมีที่นอนตอนที่พี่ไปฝึกงานที่ซาคาเมนโตใช่มั้ยมันฝึกกับโรงงานพี่ต้องอยู่ในโรงงานใช่มั้ยพี่ก็สังเกตละเฮ้ยโรงงานมันมีพวกแบบคนงานอ่ะมันมีลูกเล็กเวลาที่นั่งพี่นั่งเขียนเปเปอร์เวิร์กอ่ะนั่งอยู่ทำไมอ่ะก็รับเลี้ยงเด็กไปด้วยพี่รับเลี้ยงพวกลูกคนงานด้วยจับมานั่งเป็นแถวเลยพี่ทำอะไรรู้ไหมพี่นั่งเขียนไข่นั่งระบายสีไข่กันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคุณหนึ่งนี่ก็ทำเรียกได้ว่าเราทำทุกอย่างที่แบบเห็นว่ามันเป็นแล้วพอพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยพี่ก็ได้ค่าจ้างด้วยไงค่าจ้างเลี้ยงเด็กด้วยพอพี่เรียนจบนะฮะมันก็อาจจะบังเอิญหรือไงก็ไม่รู้นะพี่มี common friend อ่ะคือมีเพื่อนพี่อยู่คนนึงอ่ะชื่อพี่ลูกน้ำเนี่ยเขาเป็น sound engineer ซึ่งสมัยพี่ประกวดร้องเพลงอ่ะพี่เคยไปให้เขาอัดเสียงให้พี่แล้วส่งเข้าประกวดอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวยูกลับไป LA นะยูไปเจอฟองซัวนะเขาทำงานด้านเดียวกับยูเลยคือสามีใช่จะบอกให้ว่าฟองซัวเขาไม่มีใบเขียวอาจจะมาเป็นทำงานโปรเจกต์เขาบางทีมา 20,000 เหรียญอย่างเงี้ยนะเขาได้แค่ 1,500 คนที่ไปแฮนด์เทคไปรับนั่นมาให้เขาแค่ 1,500 ถามฟองซัวเลยบอกยูจะจดทะเบียนกับไอมั้ยล่ะเพราะว่าไอเพิ่งช่วยเขาช่วยสามีแล้วก็มันก็บังเอิญนะวันที่เรามากินข้าวกันนะพี่เพิ่งได้อเมริกันพาสปอร์ตพอดีเพิ่งเมลมาอันนี้คุณหนึ่งบอกได้ไหมว่าแล้วคุณหนึ่งได้อเมริกันพาสปอร์ตได้ไงอ๋อพี่ทำงานเซรามิกไงแล้วพอช่วงซัมเมอร์พี่ก็ไปทำงานกับโรงงานสมัยนั้นนะเขามีเจ้าของโรงงานเขาแอสไซน์ให้เขาแอสไซน์ไอ้แบบเป็นใบเขียวทำงานให้อ๋อแล้วคุณหนึ่งก็ไปสอบเป็นซิติเซนใช่แล้วสอบเป็นซิติเซนตอนนั้นก็หมายความว่าพี่อยู่ประมาณเกือบ10ปีแล้วอะพี่ถึงทำซิติเซนทำไอ้อเมริกันพาสปอร์ตอะอ๋อเพราะว่าเห็นแบบว่า FC มอสหลายคนเนี้ยบอกว่าอยากจะมาแล้วจะหาจะทำยังไงอยากมีใบเขียวใบกินการ์ดที่แบบอาจจะไม่ใช่จากลอตโต้หาเขาเรียกว่าอะไรนะหานายจ้างอะไรเงี้ยเอาจริงๆยากไหมคะคุณสมัยนั้นไม่ยากแต่ตอนนี้พี่ว่าค่อนข้างจะยากแล้วนะต้องหา
นายจ้างจริงๆอ่ะที่เขาต้องการแบบเดี๋ยวนี้บางร้านอาหารนะเขาก็แอปพลายใบเขียวให้แม่ครัวพ่อครัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะเขามีนะเออที่พี่ได้ยินมาแต่นี่คุณหนึ่งก็ได้จากเราเข้าไปทำงานฝึกงานในโรงงานใช่ลูกศิษย์ตอนนี้ในมือมีประเทศไหนบ้างตอนนี้เนี่ยที่สอนอยู่ก็มีออสเตรเลียมีญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็อิตาลีแล้วก็มีต่างรัฐที่นี่ที่อเมริกาก็รัฐต่างๆสวัสดีค่ะชื่อไคลี่นะคะ14ขวบค่ะครูจะให้อยู่ร้องเพลงชาติไทยให้เป็นโอเคประเทศไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยชาติเชื้อไทยจริงๆแล้วเพลงไทยเพลงจีนเพลงชาติอื่นต่างๆที่พี่สอนเนี่ยจะมีเนื้อเพลงให้แต่ว่าไม่ให้อ่านเพราะว่าถ้าอ่านปุ๊บอะจะกลายเป็นแบบพาชาทายรามลอยนัวคือไม่ชัดเพราะมันเป็นภาษาคาราโอเกะคือยังไงก็ไม่ชัดแต่ว่าให้ใช้เนื้อเพลงเนี่ยเป็นตัวช่วยเฉยๆนกน้องนกเจ้าหกเจ้าเฮินทั้งวันนกเจ้าคงเพลินเฮินลอยและลิ้วลองลมอย่างน้องที่เกิดที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือว่าเด็กฝรั่งเนี่ยเขาจะมีแบบมีตรงไหนที่ว่ามันจะยากในการสอนนะคืออย่างนี้ค่ะเนื้อเพลงเนี่ยเป็นตัวช่วยเฉยหูสำคัญเพราะฉะนั้นพี่จะต้องแบบว่าแบบไกด์ให้เขาก่อนแล้วก็ให้เขารีพีทแล้วก็ให้เขาเห็นเนื้อเพลงเนี่ยเป็นตัวช่วยเฉยเองมาฟังเพลงกล่อมดวงใจเพลงจะพาอารมณ์ไปสู่สุขใจในแมมโบชัดชัดชาดูไหมดูไหมดูไหมนิดหน่อยนิดหน่อยกินพ่อเห็นบอกว่าเป็น FC ช่องมอสลาด้วยอ๋อไม่ได้ประจำจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยเอาช่างว่าอันไหนเนี่ยนี่ไงคะผลักดันน้องยังไงบ้างก็เขาชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเราก็เลยปล่อยว่าเขาอยากทำแต่แค่เขาทำ Subscribe and like and share มอสลา101โอเคคุณชอบได้ค่ะน่ารักดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคุณมอสซาลาค่ะพี่จากไหนคะจากญี่ปุ่นค่ะโตเกียวค่ะตอนนี้กี่โมงที่โตเกียวเช้ามากเจ็ดโมงสี่สิบห้าค่ะเจ็ดโมงเช้าพี่สอนเพลงฝรั่งเศสกันอยู่อยู่ญี่ปุ่นแต่ไม่ได้สอนร้องเพลงญี่ปุ่นใช่ร้องเพลงฝรั่งเศสเซเลมียงโอเคค่ะตอนเข้าอ่ะ this yearDes yeux qui font baisser le mien sur sa bouche. Un rire qui se perd sur sa bouche. Quand il me prend dans ses bras, il me barre tout à bas.อันนี้ภาษาฝรั่งเศสใช่ภาษาฝรั่งเศสเลยเหรอคะไม่ใช่คาราโอเกะนี่เขาก็มีคนสุดคาราโอเกะนะคะนี่ค่ะฮัลโหลนี่พี่มอสล่าสวัสดีค่ะจากไหนอันนี้น้องเขาอยู่ที่ไหนจ๊ะน้องแอลลี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วลูกอยู่บนเขาค่ะที่ไหนอยู่อันนี้อยู่ที่เมืองไหนคะอยู่บิ๊กแบร์อ๋ออันนี้อยู่บิ๊กแบร์โอเคเพราะว่าแอลลี่เรียนเพลงจีนอยู่กับพี่หลงปั้นหลงเหล่าหลงปั้นหลงเหล่าเอ๋ยอยู่ตรงสไลด์โน้ตมาเลยโทโทกงซอยเวงปัดเยามาเลยโทโทกงซอยเวงปัดเยาฟังเพลงฝรั่งก็ไม่ธรรมดานะเจนนิเฟอร์ฮูสตันเลยนะ I never knew I'm nothing if I don't have you ก็บอกครูว่าเฮ้ย7ขวบจะครูจะรับสอนไหมลองมันครูบอกว่ามาเลยแล้วพอครูเห็นก็นี่ค่ะ
จากนั้นก็ move on จนปัจจุบันนี้ล่าสุดนี้เขาก็ไปร้องเพลงในหนังของดิสนีย์อ้าวจริงเออแต่ว่าวงเล็บก็คือเราพูดมากไม่ได้ไงอ๋อเป็นลิขสิทธิ์ใช่เอ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามนะเพราะบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่งั้นเราต้องพากันไปจ่ายเงินปีหน้าเขาถึงให้บอกได้ว่าเรื่องอะไรอยู่ในทีวีนะคะDisney Animation TV My goal is to since I'm already like a singer in the Thai community in the US mm-hmm. I have the determination and passion to become a singer all around the world especially being a Thai person I want to become a singer in Thailand because I love my culture please give me a chance I would want to become a singer in Thailand คน oh. เป็นลิซ่า2คนนึงไม่ว่าจะยังไงก็ช่างเขาก็ยังจะพาวในความที่เขาก็เป็นเด็กไทยเด็กไทยใช่คุณหนึ่งมีนักเรียนที่แบบเรามีส่งไปเกาหลีบ้างไหมคะมีเหมือนแบ็คเหมือนลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยมีเขาจะออดิชั่นพรุ่งนี้แล้วบอกชื่อได้ไหมของ SM Entertainment เป็นลูกครึ่งไต้หวันกับพ่อเป็นไทยแม่เป็นไต้หวันเขาเรียนกับพี่มา 2-3 ปีแล้วทุกอย่างนี่คือทำเองหมดเลยนะที่เห็นนะวีฟอะไรพวกนี้นี่นะก็คือแบบซื้อไม้มาตัดเองทำเองแล้วฝาเนี่ยหนาเป็นฟุตเลยฝาหนา2ฟุตจะเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรถเมย์วิ่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยินทุกคนสตูดิโอนี้ไม่ธรรมดานะอยากให้เห็นกระจกบานนี้กระจกบานนี้นี่ได้มาจากไหนนะคะคุณหนึ่งไปถอดมาจากสตูดิโอของไมเคิลแจ็คสันค่ะจริงๆพอเขาเสียไงเพราะว่าแฟนพี่เขาก็เป็นพวกเกี่ยวกับห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเส้นทางกันอะเป็นกลุ่มอะแล้วอันนี้เราไปถอดมาแล้วจะเห็นว่ากระจกเนี่ยมันมี2ชั้นค่ะใช่ไหมคะเออใช่2ชั้นสองชั้นชั้นหนึ่งอ่ะมันจะตรงอย่างนี้แต่อีกชั้นนึงมันจะเอียงอย่างนี้เพื่อที่มันจะไม่สะท้อนไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงทั้งสองอันเนี่ยคนที่อยู่ห้องนู้นจะมองทางนี้ไม่เห็นมันจะแพงอะเนี่ยจากห้องสตูดิโอของไมเคิลแจ็คสันเลยอะฟรีโหนี่พีคของไมเคิลแจ็คสันคือได้ฟรีโหไม่ธรรมดาเขาแบบเขาเล่นเบสเก่งมากอ่ะในLA เนี่ยเป็นก็อัดอยู่หรือเปล่าอัดอยู่ก็คือเราจะมีบริการแบบใครอยากจะมาอัดพงอัดเพลงอะไรที่นี่เขาวงจรเขาทำซาวของหนังใหญ่นะจริงๆแล้วอ่ะพี่อ่ะเหมือนเอาโรลส์รอยซ์มาขับแท็กซี่อ่ะเข้าใจปะเฮ้ยจริงหนังเรื่องอะไรบ้างก็อย่างก็ทำตั้งแต่ตอนที่พี่รู้จักกับเขานะLion Kingอย่างเงี้ย Prince of Egypt อย่างเงี้ยเขาเคยทำงานกับสามีมาดอนน่าด้วยพวกโฆษณาเกี่ยวกับ Appleทั้งหมดเลยอะโทรศัพท์อะไรพวกนี้ที่เขาเป็นคนทำเสียงโฆษณาแต่เราเอาไอ้ที่เขาทำอะมาให้ดูไม่ได้นั่งดูอยู่คอมเมอร์เชียลมันออกเขาบอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งทำเมื่อเช้าเนี่ยเขาเพิ่งทำที่ Apple เมื่อเช้าเนี่ยคอมเมอร์เชียลเนี่ยพี่ก็บอกอ้าวไม่เห็นยูบอกไอเลยเขาบอกไม่ได้บอกไม่ได้เฮ้ยแม้กระทั่งเมียพูดขออย่าใช้เมียจริงความลับของคนที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลแม้กระทั่งเมียก็บอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้จนออกอากาศแล้วถึงบอกได้พี่เคยไปเวิร์กช็อปกับเพชชาด้วยที่ลูกสาวเขาได้ American Idol ไอ้ความที่พี่ไปเจอคนระดับนั้นมานะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือเขาจะไม่ทำงานคนไม่ตรงเวลาโอ้โหพี่ฟังแล้วพี่ขนลุกเพราะแต่ก่อนนะพี่คิดว่าเฮ้ยเลท15นาทีไม่เป็นไรหรอกนะช่างมันเถอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาพูดอันแรกเลยนะว่าเขาจะทำงานคนไม่ตรงเวลาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทั้งกล่องทั้งเสียงทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเนี่ยมันคือเงินทั้งนั้นน่ะเวลาประกวดร้องเพลงเนี่ยไอ้10คนสุดท้ายเนี่ยความสามารถเท่ากันหมดแต่เขาจะเอาออกคนแรกเลยแล้วเขาจะอ้างว่าโหวตตรงคนที่ไม่ตรงเวลาความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญทำงานถ้าอยากจะเป็นแบบโปรเฟสชั่นอลใช่ใช่แล้วความเจ็บปวดคืออะไรรู้ไหมเราไม่สามารถจะแก้ตัวได้แล้วไม่สามารถจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวคราวหน้าเรามาตรงเวลาก็ได้เขาตัดเราออกไปแล้วอ่ะสุดท้ายมออยากให้คุณหนึ่งฝากถึงน้องๆที่ดูอยู่แล้วในฐานะที่เราก็เป็นรุ่นพี่ที่มาอยู่ตั้งแต่หัวปี1988อะไรอย่างเงี้ยว่าการที่มาอยู่อเมริกาเนี่ยมีอะไรที่คุณหนึ่งอยากจะแบบแนะนำน้องๆหน่อยพี่ว่าอยู่ที่นี่ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นะเหมือนกันนะแต่ว่าอยากทำอะไรรู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะไปที่สุดเพราะเวลาเราทำในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่เบื่อแล้วมันจะมีพลังทำได้ตลอดเวลาเรียนจบมาอย่างนึงแล้วก็ทำในอีกอย่างจริงๆมันไม่จำเป็นต้องจบอะไรแล้วก็ทำอย่างนั้นใช่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆเลยนะเหมือนว่าวันนี้เราก็รุ่นน้องมาถามรุ่นพี่มาเล่าย้อนอดีตอะไรกันอย่างนี้เนาะแล้วยังไงถ้า
ถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่และอยากพัฒนาเรื่องการร้องเพลงไม่ว่าจะอยู่ที่อเมริกาหรือทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกสามารถติดต่อคุณหนึ่งได้เลยใช่เดี๋ยวมอสแปะไว้ช่องทางนี้ได้ไหมคะได้ข้างล่างข้างล่างนี้นะคะโอเคยังไงวันนี้เฟซบุ๊กก็ได้ทางไลน์ก็ได้โอเคยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คุณหนึ่งนะคะผู้ร้องเพลงได้หลายภาษาขอเพลงเขมรค่ะก็ห้องก็ห้องอังกฤษเมียนสไตล์ไปเครียนรกไปดอกแดงเปียปิกสัญญาจีนหลงปันหลงเหล่ามาเลยทองทองฝรั่งเศสฝรั่งเศสC'est une chanson qui nous ressemble de tous mes mains. Gaulie, Gaulie, Gaulie. Oui, mais ouais, mais ouais, là. รู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะไปที่สุดเพราะเวลาเราทำในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่เบื่อแล้วมันจะมีพลังทำได้ตลอดเวลา